เรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่เราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอากาศใช่ไหมคะอากาศนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอากาศเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องการขึ้นตกของดวงอาทิตย์การขึ้นตกของดวงจันทร์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เราเพิ่งปรับเปลี่ยนแล้วก็เริ่มเรียนเป็นปีแรกนะคะก็คือเรื่องอะไรไปดูจากสไลด์พร้อมๆกันนะคะวันนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจะรู้จักกับการเกิดทิศใครรู้จักทิศบ้างยกมือขึ้นคะทรงเกียรติบอกว่ารู้จักทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกแต่ถ้าถามว่าตรงไหนทิศตะวันออกรู้ไหมคะบอกได้ไหมชี้มั่วแล้วทิศไหนทิศเหนือทิศนู้นโอ้ชี้คนละทางกันแล้วทิศไหนทิศใต้อ๋อชี้กันไปคนละทางแล้วอ่ะจะทำอย่างไรให้เป็นทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจึงต้องมาทำไมคะเรียนรู้กันว่าการเกิดทิศและก็การกำหนดทิศมันจะมีมาตรฐานที่เป็นสากลก็คือเหมือนกันอย่างไรนะคะก่อนที่จะมาเรียนรู้วันนี้เป็นชั่วโมงที่3นะคะนักวิทยาศาสตร์น้อยนักวิทยาศาสตร์น้อยเอาละทั้งหมดลุกขึ้นยืนค่ะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมยังคะอ้าวเตรียมความพร้อมอีกหน่อยนักวิทยาศาสตร์น้อยเอาละเราไปสนุกกับเพลงไดโนเสาร์กันนะคะไดโนเสาร์มาไหมไดโนเสาร์กันอีก1ครั้งนะคะพร้อมไหมอ้าวไดโนเสาร์ไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้โรงเรียนวรราชาที่นาดามาศวิทยาเด็กๆ เต้นกันหรือเปล่าคะไหนคะดูไดโนเสาร์หน่อยโรงเรียนบ้านท่าจีจังหวัดสตูลนะคะกงนะคะเด็กๆ เต้นกันหรือเปล่าคะคุณครูสุเมธโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยาดูสิดูเจ้าไดโนเสาร์มันเป็นขึ้นมันลงใส่สะโพกดิ๊กไอ้ไม่ต้องอายมาเต้นระบำไดโนเสาร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2คุณครูสายรุ้งวนาริกคริสเตีย
็มาร่วมกันสนุกนะคะกับบทเพลงเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะได้ทำการเรียนรู้กันนะคะแล้วก็คิดว่านักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางหลายๆโรงเรียนนะคะก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะคุณครูสายรุ้งบอกว่าเด็กๆที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2นะคะชอบเต้นนะคะประกอบก่อนการเตรียมตัวที่จะเรียนนะคะแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูในเฟซกันด้วยนะคะเอาละค่ะไปดูว่ามีผลงานจากโรงเรียนปลายทางโรงเรียนใดส่งมาให้ชมกันวันนี้นะคะมาจากโรงเรียนวรราชาที่นัดดามาศวิทยานะคะอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะคะอันนี้เป็นผลงานที่คุณครูนะคะคุณครูอำนวยนะครับคุณครูอำนวยท่านได้ประยุกต์ผลงานจากการเรียนการสอนมาเป็นสมุดภาพเล่มเล็กนะคะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้านะคะใช้ไฟฟ้าประหยัดรักโลกธีรพัฒน์นะคะไปดูด้านในกันเขาบอกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดด้านไหนของเราให้วาดเป็นภาพในกระดาษ A4 ใช่ไหมคะแต่คุณครูอำนวยบอกว่าเด็กๆที่โรงเรียนอยากทำเป็นสมุดภาพเล่มเล็กนะคะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวคนต่อไปเด็กหญิงวรดาศรีจัญญานะคะนี่เปิดไฟเมื่อจำเป็นใช้ไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากอะไรคะเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆนะคะดึงปลั๊กออกเมื่อไม่ดูทีวีเราต้องช่วยกันประหยัดไฟฟ้าจะได้โลกสดใสได้ลดโลกร้อนด้วยนะครับนะปรบมือให้เด็กหญิงวรดาด้วยนะคะแล้วก็เด็กชายธีรพัฒน์ต่อไปเด็กหญิงตติยานะคะเด็กหญิงตติยาซักผ้าเปิดพัดลมรีดผ้าใช้แอร์เบอร์5ดึงปลั๊กออกเมื่อไม่ดูนะคะปรบมือให้ตติยาด้วยค่ะนะคะแล้วก็คนสุดท้ายเด็กหญิงจุธามาศประหยัดรักโลกนี่อันนี้สวยหน่อยนะคะรีดผ้าทีละมากๆนะคะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้ซักผ้าครั้งละมากๆนะคะปิดน้ำเมื่อไม่ใช้งานแล้วก็เปิดตู้เย็นปิดตู้เย็นให้สนิทปรบมือให้เด็กหญิงจุธามาศด้วยค่ะนะคะนี่เป็นผลงานที่นำไปต่อยอดนะคะของคุณครูอำนวยจากโรงเรียนวรราชาทินัดดามาศวิทยาอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ยินดีนะคะที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวที่นำผลงานไปต่อยอดแล้วก็มีผลงานเด็กๆออกมาให้โชว์ถึงขนาดนี้นะคะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็หวังว่าโรงเรียนปลายทางโรงเรียนอื่นนะคะจะส่งผลงานนะคะจากการต่อยอดในการเรียนการสอนนะคะมาให้ได้ชมกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะนิทานของเรามีเรื่องอะไรมาฝากปรบมือดังๆให้ดิ้งด่องด้วยนะคะเด็กๆห้องนี้คุยหรือเปล่าคะเมื่อตอนเปิดรายการมาเห็นคุยกันมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะกลุ่มทางด้านขวามือคุยหรือเปล่าคะไม่คุยนะต้องตั้งใจเรียนไปดูวันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่า